รีบทำไมกว่าเจ้าคุณพ่อจะกลับมาก็บ่ายคล้อยนุ่นยินนั่นน่ะสิแม่กำลังสนุกอยู่เที่ยวเอ็งเงียบไปเลยนะนางน้อยใครใช้เอ็งสอดข้ากำลังพูดอยู่กับคุณนิ่มเธออยู่เอ็งไม่ได้ยินหรือเอ้าก็คุณนิ่มบอกเองไม่ใช่หรือว่าจะเล่นต่อทำไมแม่ต้องขัดเล่าหนึ่งลูกคนนี้นี่มันน่าโดนได้เรียวนะข้าว่าเอ็งต่างหากที่อยากเล่นต่อไม่ใช่คุณนิ่มเธอหรอกคุณนิ่มเจ้าขาไปนะเจ้าขาถ้าเจ้าคุณพ่อมาเห็นว่าคุณนิ่มเล่นกับลูกบ่าวจนลืมเวล่ำเวลาเจ้าคุณพ่อจะตำหนิเอาได้นะเจ้าขาก็ฉันไม่ชอบจากหมากจีบครูแกสลักปักผ้าเย็บใบตองอยู่บนเรือนนี่น่าเบื่อออกโธ่แต่เจ้าคุณพ่อกำชับให้คุณเรียนเพื่อให้สมกับเป็นลูกผู้หญิงไงเจ้าขาเจ้าคุณพ่อก็ได้แต่สั่งแต่ไม่เคยอยู่กับฉันทำแต่ราชการเหมือนพี่นบไม่มีใครใส่ใจฉันสักคนโธ่คุณนิ่มเจ้าขาไม่จริงเลยนะเจ้าขาคุณนิ่มไม่ก่อนนะเจ้าขาคุณนิ่มเจ้าขาแม่อะไรหิวแล้วนี่เอ็งอย่ามายุ่งกับข้าตอนนี้ได้ไหมถอยไปก่อนเฮ้ยไปคุณนิ่มเจ้าขาไม่จริงดอกนะเจ้าขาคุณท่านทั้งสองรักคุณนิ่มมากเลยนะเจ้าขาอย่ามาพูดโอ้โลมหลอกฉันเสียให้ยากฉันหาเชื่อไม่หรอกข้าในตาไม่ฝาดนะใบเห็นแม่นิ่มยืนอยู่ตรงนี้ไม่ฝาดเจ้าค่ะแล้วไงนายเองไปไหนเสียล่ะนิ่มเจ็บตรงไหนลืมขอรับไม่เจ็บโอ๊ยเจ็บหรือไม่เจ็บขอรับเอ๊ะรู้สึกว่าจะไม่เจ็บนะขอรับเจ็บแต่มันนิดเดียวเกือบจะไม่เจ็บขอกระผมดูสักหน่อยขอรับไม่เป็นไรขอรับแล้วก็หายคุณนิ่มขอรับถ้าจะพูดซ้ำสร้างฉันต้องทำโน่นทำนี่ก็อย่าพูดนะทศฉันไม่อยากฟังเบื่อใครที่เขาไม่พูดปล่อยให้คุณนิ่มทำอะไรอะไรไม่ดีเพราะเขาไม่รักคุณนิ่มไม่ห่วงคุณนิ่มจะเป็นอย่างไรเขาก็ไม่ว่าเห็นหรือเปล่าขอรับว่าใครบ้างที่พูดเจ้าคุณพ่อคุณพี่นบพี่ใบคุณนิ่มจะสงสัยว่าไม่รักคุณนิ่มหรือขอรับแล้วตัวเองมาพูดทำไมกระผมก็รักคุณนิ่มสิขอรับกระผมเคารพท่านเจ้าคุณรักคุณนบรักคุณน้อมฉันจะรักคุณแม่ได้อย่างไรหน้าคุณแม่ยังไม่เคยเห็นเลยทศกำพร้าแม่เหมือนฉันรู้สึกอย่างไรคุณนิ่มขึ้นเรือนเถิดขอรับนึกแล้วต้องมาบังคับฉันนี่ไม่ไปได้ยังไงก็ไม่ไปอย่ามาสั่งฉันสมน้ำหน้าชิ
ว่าไงทศกระผมลำบากใจที่จะพูดขอรับเองเป็นทนายหน้าของข้าถึงเองจะเป็นทาสแต่ข้ายกย่องนะขอรับแล้วเองก็เป็นคนใฝ่รู้ขยันเล่าเรียนเขียนอ่านข้าว่าข้ายังอ่านได้ไม่มากเท่าเองเลยไม่จริงขอรับข้าไม่ได้พูดลอยๆข้าเห็นจริงพูดเพราะฉะนั้นเรื่องที่เองพูดข้าเชื่อว่าเองมีวิจารณญาณดีแล้วเป็นพระคุณขอรับอ่ะพูดไปเรื่องคุณนิ่มขอรับแม่นิ่มเป็นอะไรหรือคุณนบลองหาเวลาว่างไปพูดคุยกับคุณนิ่มบ้างก็ดีนะขอรับทำไมหรือกระผมเห็นคุณนิ่มดูเงาๆวันๆอยู่แต่กับบ่าวไพร่น่าสงสารนะข้าก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันนะทศแม่นิ่มโตมากับบ่าวไพร่แท้ๆมีแต่บ่าวคอยดูแลคุณพ่อก็เป็นลูกโทนคุณแม่ก็ด้วยท่านจะหาญาติมาคอยอบรมก็มีได้แต่พอได้คนมาคอยอบรมสั่งสอนก็โดนริดแม่นิ่มเพ่นหนีไปสักทุกรายถ้ากับคุณพ่อก็ยุ่งแต่ราชการไม่มีเวลาคอยดูแลแม่นิ่มก็เลยกลายเป็นคนกระโดดกระเดกไปเอาเถอะข้าจะแวะไปเรือนใหญ่ไปพูดคุยกับแม่นิ่มบ่อยตั้งแต่เสด็จกลับจากทอดพระเนตรสุริยคราชที่ว่าก่อก็ประชวนมาเรื่อยแต่ก็ยังเสด็จออกขุนนางเจ้าคุณหมอหลวงเป็นห่วงทูลเท่าไหร่ท่านก็ไม่ทรงฟังเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ก็ทรงประชวนเช่นกันแต่พระอาการทรงทุเลาแล้วใช่ไหมขอรับคุณพ่อพวกข้าราชบริพารที่ตามเสด็จไปด้วยหลายคนก็ป่วยกันเป็นระนาวเลยพวกหมอทั้งหลวงทั้งราชเหนื่อยไปตามๆกันถูกเรียกตัวกันไม่เว้นวันล่ะเห็นว่าบทยามือเป็นระวิงเลยพระเจ้าอยู่หัวทำไมดูดาวเก่งเหรอเจ้าคะเจ้าคุณพ่อเก่งมากเลยลูกนิ่มท่านโปรดูดาวที่สุดเลยมีเครื่องมือมากมายที่ท่านสั่งมาจากเมืองฝรั่งท่านเรียนจากไหนเจ้าคะท่านอ่านภาษาฝรั่งแล้วก็มีพวกบาทหลวงฝรั่งเนี่ยคอยช่วยท่านไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะลูกคิดคำนวณเวลาที่ราหูจะอมพระอาทิตย์เนี่ยมานี่คุณนิ่มขอรับเรียกดีๆสิขอรับเรียกดีแล้วมาไหมมาสิขอรับไหนล่ะคุณนิ่มมีอะไรให้รับใช้หรือขอรับบอกให้ฉันเข้าใจนะบอกดีๆช้าๆชัดๆว่าสุริยุปราคามันเป็นอย่างไรฉลาดนะครับเธอถามกระผมเรื่องสุริยุปราคาถามซักไซส์เลยละออเลยทีเดียวครับที่เองพูดเช่นนี้แสดงว่าเองมีความคิดดีเลยสิทศกระผมเห็นว่านิ่มได้เข้าถวายตัวเป็นข้าหลวงเหมือนพวกลูกขุนนางคนอื่นๆก็น่าจะดีนะดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์มCH3 Thailand